วิวาทะทางการเมืองช่วงนี้ดูเหมือนจะร้อนแรงเกิดขึ้นกันรายวันเลยนะคะท่ามกลางการเดินหน้าหาเสียงของพรรคการเมืองไปยังพื้นที่ต่างๆแต่ดูเหมือนหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจะตกเป็นเป้าโดยเฉพาะกระแสในโลกโซเชียลมีเดียในแง่ของการถูกวิพากษ์วิจารณ์และถูกตั้งคำถามถึงจุดยืนทางการเมืองถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้กระแสโจมตีต่อคุณธนาธรอาจจะไม่ร้อนแรงเท่านี้เกิดอะไรขึ้นถึงมากลายเป็นกระแสอย่างมากในช่วงนี้ติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาค่ะฟ้ารักพ่อค่ะฟ้ารักพ่อฟ้ารักพ่อที่สุดปรากฏการฟ้ารักพ่อวาทกรรมจากละครดอกส้มสีทองที่ถูกนำมาแซวนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจระหว่างไปร่วมงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคงไม่ใช่แค่ไวรัลทางโซเชียลมีเดียหรือสีสันอาจจะมีนัยยะมากกว่านั้นเพราะกลายเป็นการจุดกระแสให้ธนาธรรวมถึงพรรคอนาคตใหม่ถูกพูดถึงมากขึ้นหลังจากข่าวคราวของเขาบนพื้นที่สื่อเริ่มซาลงจากช่วงเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วน่าสังเกตว่ากระแสนี้เกิดขึ้นหลังจากกรณีพรรคไทยรักษาชาติเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงวันเดียวท่ามกลางการเคลื่อนไหวของกลุ่มขั้วการเมืองที่ต้องเร่งทำคะแนนแต่กระแสอีกด้านก็ตีกลับมีเสียงตั้งคำถามในทำนองผู้ที่ชื่นชอบนายธนาธรจากกระแสฟ้ารักพ่อมองเพียงรูปลักษณ์ไม่ได้พิจารณาจากมุมมองและนโยบายหลังจากนั้นทั้งคนชื่นชอบและโจมตีตอบโต้กันไปมาหลายเหตุการณ์ในอดีตของนายธนาธรถูกขุดคุ้ยเต็มพื้นที่โซเชียลมีเดียเช่นภาพการไปร่วมชุมนุมทางการเมืองกับกลุ่มนปช.ก่อนที่จะมีการตอบกลับว่าเคยไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเช่นกันบทสัมภาษณ์ที่ผ่านมาถูกนำมาวิจารณ์เช่นคนไทยยิ้มเพราะคนไทยไม่มีจุดยืนรวมถึงอีกหลายๆข้อความพรรคอนาคตใหม่ภายใต้การนำของธนาธรที่มีภาพลักษณ์เป็นพรรคของคนรุ่นใหม่มีแนวคิดเสรีนิยมถูกท้าทายอย่างต่อเนื่องทั้งการชูจุดขายนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพลดงบประมาณลดจำนวนนายพลยกเลิกเกณฑ์ทหารต้องเผชิญคำถามที่ว่านโยบายเหล่านี้เป็นเพียงการหาเสียงเรียกเรตติ้งจะทำได้จริงหรือไม่พรรคอนาคตใหม่และแกนนำพรรคหลายคนโดยเฉพาะนายธนาธรพยายามแสดงท่าทีไม่ตอบโต้และระบุว่าเพราะไม่ต้องการสร้างบรรยากาศสาดโคลนแบบการเมืองเดิมล่าสุดคดีที่นายธนาธรถูกคสช.แจ้งความคดีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กรณีการใช้เฟซบุ๊กจัดรายการสดที่ใช้ชื่อว่าคืนวันศุกร์ให้ประชาชนวิจารณ์เรื่องพลังดูดกำลังถูกจับตาว่าวันที่27กุมภาพันธ์นี้เขาจะถูกนำตัวไปฝากขังหรือไม่ชัยว่ากระแสข่าวด้านลบจะทำให้พรรคอนาคตใหม่และนายธนาธรถูกวิพากษ์วิจารณ์เพียงด้านเดียวเพราะอีกด้านหนึ่งก็ได้คะแนนเห็นใจไม่น้อยจากผู้ที่ชื่นชอบเป็นที่มาของแฮชแท็กเซฟธนาธรวันนี้การปรากฏตัวของเขาในย่านวัยรุ่นสยามสแควร์จึงได้ภาพการไปต้อนรับให้กำลังใจเช่นนี้ท่ามกลางสนามแข่งขันเลือกตั้งที่ยังฝุ่นตลบคาดเดายากถึงผลการเลือกตั้งทุกพรรคการเมืองต้องงัดกลยุทธ์หลากหลายรูปแบบปฏิบัติการข่าวสารที่เกิดขึ้นในขณะนี้จึงคาดเดาได้ยากว่ากระแสที่เกิดขึ้นคือเกมเตะสกัดคู่ต่อสู้หรือการสร้างกระแสเรียกคะแนนนิยมวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาไทย PBS รายงาน